ี่จอนเดียละพี่จอนเดียละสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟาร์มบอยอีกแล้วครับวิดีโอนี้พามาดูรถไถนาเดินตามดัดแปลงเป็นรถไถนั่งขับครับต่อจากรอบก่อนๆ นี่รถที่ฟาร์มบอยทำมันไม่มีเวลาทำต่อครับจอดทิ้งไว้ก็เลยพ่อแกก็เลยอยากใช้คราวนี้ก็เลยนี่ครับเอามาให้ญาติทำครับเป็นอู่กฤษดาเซอร์วิสครับกฤษดาการช่างอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยทำต่อครับก็ใช้คำว่าทำต่อก็ไม่ถูกหรอกครับเพราะว่ารื้อใหม่หมดนี่โครงสร้างส่วนเนี้ยยังเป็นอันเดิมครับแต่มาถึงแค่ครึ่งคันครับนอกนั้นก็รื้อใหม่หมดครับคันหน้าก็ได้รับการแก้ไขไปโครงหลังนี้ก็ชุดเกียร์ก็ล้มลงครับล้มลงมาข้างหน้านี่นอนมา90องศาเลยแล้วก็เบาะอันเดิมพวงมาลัยชุดเดิมแต่ว่าโครงสร้างหลายๆอย่างครับแก้ไขใหม่หมดครับเดี๋ยวพาไล่ดูทีละจุดเลยระบบทีละจุดเลยคันหน้านี่ดูช่างปุแกแก้ไขตรงเนี่ยครับตรงชุดคอม้าชุดเลี้ยวเนี่ยครับอันนี้เป็นชุดเดิมอยู่ตรงนี้ก็เป็นชุดเดิมอันนี้เลี้ยวง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะครับผมไล่ไปจากข้างหน้าเลยนะครับล้อก็ซื้อมาใส่ใหม่ครับผมโดนไป 4,000 กว่าบาทแล้วก็ชุดดันหน้าครับนี่อุปกรณ์เสริมข้างหน้าเสร็จแล้วเหลือต่อสายไฮดรอลิกครับเดี๋ยวจะใส่คานดันดินตรงนี้ครับเนี่ยครับเหล็กหน้าสีเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวจะลอดมานี่นี่เป็นโครงยกของดันดินหน้าหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆครับต่อมาครับเป็นคันชักคันส่งเนี่ยแหละครับระบบบังคับเลี้ยวนี่ขึ้นมาเนี่ยอันเดิมฟาร์มบอยทำยื่นมานี่แหละครับเป็นไอเป็นกระปุกเกียร์มันอยู่ตรงนี้ครับเป็นคันบังคับเลี้ยวอยู่ตรงนั้นคราวนี้เปลี่ยนมาตรงนี้ครับเหมือนคันอื่นๆครับเอามาข้างบนแล้วก็ทำคันชักคันส่งวิ่งไปหาล้อหน้าครับพวงมาลัยก็ขึ้นมานี้ครับส่วนระบบเกียร์ครับคราวนี้นี่เป็นเกียร์มือครับเข้าจากตรงนี้เลยเหมือนซิงโครชัตเทิลของรถไถทั่วไปอะครับนี่เข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังคันเกียร์ก็จะส่งมานี่นี่มาหาเกียร์ตรงนี้ครับอันนี้จะบอกว่าบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้คืองานดิบอยู่นะครับยังไม่ได้ปรับปรุงอะไรนะครับยังไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับนี่เวลาเข้าเกียร์ก็จะดันเดินหน้าพอดันไปข้างหน้าครับนี่ตัวนี้ก็จะส่งมานี่อันนี้เกียร์ว่างเกียร์1เกียร์2แบบนี้ครับนี่มันก็จะส่งกันนี่ถอยนี่แบบนี้ครับคราวนี้ดูระบบอะไรต่ออ่ะระบบเบรกนี่เบรกครับคันเบรกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลิงก์มานี่ลิงก์มานี่แล้วส่งต่อไปไหนส่งต่อมาคันตรงนี้ครับแล้วก็ส่งลอดใต้ไปนู่นนี่มานี่ครับมาดึงเบรกตรงนี้เวลาเราเหยียบเบรกก็นี่ครับนี่ก็ยังใช้ระบบเบรกของรถไถนาเดินตามปกติครับระบบคันเร่งก็เนี่ยครับนี่บอกไว้ก่อนนะครับอันนี้คืองานดิบอยู่นะครับนี่คันเร่งก็สายคันเร่งก็เนี่ยครับวิ่งขึ้นมาหาเครื่องเนี่ยครับผมต่อไปอันนี้ช่วงนี้กำลังทำบังโคลนหลังอยู่ครับยังไม่เสร็จครับระบบยกหางหลังนี่ระบบยกอุปกรณ์ต่อพ่วงหลังเป็นไฮดรอลิกสั้นครับตัวเดียวนี่คานยกก็จะยกขึ้นทั้งนี่เลยนะครับเนี่ยนี่อันนี้คืออันนี้คือยังเชื่อมแต้มอันนี้ไว้อยู่เฉยๆนะครับยังไม่ได้ว่าจะใช้งานจริงอย่างนี้ครับ
นี่ครับแขนยกก็มานี่นี่อันนี้ใช้ตาไก่ไทยหนึ่งนะครับไทยวันเพื่อที่จะใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงของพวกคูเปอร์ต้า B series L series รุ่นเล็กครับ L 200อะไรพวกนั้นนะครับนี่ใช้ตาไก่ว่าอย่างดีนี่ครับเวลาเราล้มเกียร์ลงเราก็ต้องแก้ไขตรงจุดเติมน้ำมันกับจุดเดนครับนี่เวลานั้นจะได้เซอร์วิสเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ได้ระบบเนี่ยครับยกหางก็จะผ่านกระบอกไฮดรอลิกครับนี่วิ่งมาตรงนี้เดี๋ยวพาอ้อมมาดูฝั่งนี้เนาะนี่ตามจริงมันยกมาดูยกให้ดูได้นี่ยกคร่าวๆก่อนนี่ครับสายไฮดรอลิกวิ่งมานี่ป๊าบป๊าบนี่มาเข้านี้อันนี้ก็จะนี่คันโยกคันโยกอยู่ตรงนี้เดี๋ยวอีกพอร์ตนึงเนี่ยจะต่อเป็นนั่นนะครับจะต่อไปเป็นดันหน้าครับนี่เดี๋ยวถังไฮดรอลิกจะอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้คือรื้อออกทำชุดอย่างอื่นอยู่แต่ระบบเนี้ยใช้งานได้ละตอนนี้กำลังเนี่ยครับทำโครงบังโคลนอยู่คือเห็นอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะเจียออกดีๆแล้วก็ทำสีนะครับไม่ใช่งานแบบนี้ครับตอนนี้คือเป็นงานดิบอยู่นี่อันนี้คือชุดนี้เดี๋ยวพาไปดูชุดไหนอีกอ่ะชุดตึงคันเร่งนะครับเอ้ยไม่ใช่ชุดคัทหรือชุดกดสายพานนี่แหละครับนี่เห็นไหมครับเครื่องจะออกมาจากตรงนี้สายพานก็จะวิ่งมาแล้วนี่ชุดไอ้ผู้เล่หลังเราก็จะหล่มลงมาเพื่อให้มันหลบชุดถ้าเป็นแต่ก่อนมันจะตั้งนะครับตั้ง90องศาเนี่ยมันจะขวางนะครับมันจะขวางที่ขาซ้ายเราจะลำบากบางเจ้าเขาจะมีตัวบางสายพานแต่ตัวนี้เราล้มลงเลยครับแล้วก็นี่เอาชุดไอ้ตึงสายพันนะครับนี่มาไว้ฝั่งนี้เลยฝั่งคานหลังอย่างเงี้ยครับสปริงขนาดใหญ่นะครับมี2ตัวเราเอาออกตัวนึงเฉยๆตัวนี้เป็นงานดิบอยู่นะครับต้องบอกก่อนโทษทีนะครับเวลาเหยียบแล้วก็นี่ครับปล่อยปึ้งสปริงใหญ่ๆ2ตัวเลยครับเวลาไอ้ลากพ่วงหรือเวลาใช้ขนของหนักครับจะได้ไม่ฟรีทิ้งครับส่วนปั๊มไฮดรอลิกนี่ครับติดไว้ตรงนี้เราจะแก้ไขผู้เล่หน้าอยู่นะครับเพราะว่าไอจะได้ให้รอบมันเร็วขึ้นจะได้ไฮดรอลิกจะได้ทำงานได้ไวขึ้นครับผมตอนนี้ยังไม่ได้เข้าที่นะครับจะเห็นว่ามันเบียดๆอยู่เดี๋ยวเราจะขยับชิปถอยหลังไปเพื่อที่จะให้ลงตัวนี่ครับก็จะประมาณนี้ยังเหลืออีกระบบนึงระบบช่วยเลี้ยวครับนี่เห็นไหมครับนี่ก้านจะไปจากฝั่งนี้นี่แล้วไปขากระเดื่องเตะนี่ครับนี่ซึ่งรถไถนาเดินตามแต่ก่อนเขาจะเป็นแบบกำเลี้ยวใช่ไหมครับนี่ก็นี่เห็นไหมครับดันเลี้ยวนี่แบบนี้ครับนี่ก็จะช่วยเลี้ยวมองดูมุมไกลๆนี่ก็จะไปเตะนู่นประมาณนี้ครับก็ถ้ามีข้อสอบถามมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ได้ครับเดี๋ยวเบอร์ติดต่อช่างปุ๊ก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ในตัวรายละเอียดของวิดีโอครับผมก็เดี๋ยวให้ช่างปุ๊ฝากบอกเบอร์เลยแล้วกันครับเบอร์ติดต่อครับช่างปุ๊ครับ0930986869ครับผมช่างปุ๊ครับกฤษดาการช่างเอราวัณครับผมอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยครับติดต่องานได้ครับงานโมดิฟายครับอุปกรณ์หนักๆครับนี่ครับหลักๆเป็นงานโมดิฟายงานซ่อมงานดัดแปลงพวกรถบรรทุกครับรถไถรถบรรทุกงานหนักๆงานเครื่องมือการเกษตรครับผมหรือติดตามช่องของแกได้ครับฝากช่อง YouTube หน่อยครับกฤษดาการช่างครับกฤษดาการช่างตรงตัวเลยครับผมพิมพ์หาได้เลยนะครับเดี๋ยวฟาร์มเมอร์บอยแปะลิงก์ไว้ให้ครับเดี๋ยววิดีโอนี้ฟาร์มเมอร์บอยต้องลาไปก่อน
ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวรถเสร็จแล้วเดี๋ยวช่างปูจะอัปเดตอีกทีนึงครับเดี๋ยวฟาร์มบอยก็จะมาอัปเดตรีวิวให้ดูอีกทีนึงก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับขอบคุณครับลากันไปครับสวัสดีครับ